จากนั้นเขาให้เราไปตีปลาน้ำเงินนะถ้าผมจำไม่ผิดฮัลโหลมาตรงนี้นะครับชึบโหเริ่มตีไม่เข้าเลยนะครับเมืองนี้เห็นไหมตีเข้านิดเดียวโอเคเริ่มตึงแล้วน้องผมว่าผมไม่น่าจะถึงดับเบิร์กแน่เลยว่ะดูจากทรงละเริ่มจะตึงละโอเคเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ตีเราไม่ค่อยเข้านะครับชุดผมยังไม่ได้ยัดอะไรนะเบื้อลิ้นพันชุดผมยัดแค่เพิ่มอีก HP เองนะครับมีแค่คาถานี่แหละที่มันยัดเกลุสนะครับแล้วก็แหวนใช้เป็นกำไรม้าน้ำนะครับเพิ่ม HP เอ้ยไม่ใช่เพิ่มเลือดวิ่งขึ้นมาด้านบนโอเคเรียบร้อยครับมาคุยกับท่านโคลนเหมือนจะให้เราช่วยอะไรสักอย่างนะครับต่อไปก็วิ่งมาตรงนี้ไปด้านบนนะครับ เชิบเขาให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก่อนนะเข้าไปเลยมาตรงนี้มาคุยกับอูบิกาซูสนะครับอูบิกาอุสท่านมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วก็กลับไปที่เมืองก่อนนะครับปึ๊บขออนุญาตวาร์ปกลับเลยแล้วกันโอเคปึ๊บส่งเควสนะครับไปกันต่อวิ่งต่อไปนะครับเขาให้เรามาคุยกับโอบิกาอุสเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งซึบโอเคเรียบร้อยจ้านายจ๋าแล้วก็เดินลงมานะครับต่อไปเราจะได้ไปตีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะว่ายน้ำละใครว่ายน้ำวะมันชื่อตัวอะไรวะชริงเกิลนะครับเออใครว่ายน้ำเดินลงมาก่อนลงมาทางนี้โอเคยาวๆไปนะครับนี่มาอยู่ที่นรกดินแดนปีศาจมอนก้าอ้าวทำไมมาเดินในนี้แล้วมันสโลโมชั่นสโลโอ้มันจะโดนมอนสเตอร์ตีนะครับเอ้ยชิตหลบแบบดิจิตอลไอ้จับดิจิตอลไอ้จับโยกหลบจับปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้โอเคมาถึงห้องบอสแล้วนะครับทุกคนปึ๊บขอซัดหน้าได้ทีหนึ่งชูริงเกิลลุยเลยนะครับตัวนี้ก็มันมีพิษหน่อยนะครับแต่ว่าลืมเอายามาไม่เป็นไรใส่เลยแล้วกันใช้เวทไฟแล้วกันโอเค
ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ชิวเลยชิวเลยมาดีครับมาดีครับของเต็มด้วยเรียบร้อยขายของทิ้งก่อนนะครับจากนั้นก็กลับไปที่สเตริก้านะครับเดินเข้ามาในประธานาธิบดีทำเนียบเปิดปิงขึ้นมา2เควสเรียบร้อยฮะออกมาทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปทางเคลยาก่อนเควสนี้น่าจะให้ไปตีพวกโจร นะครับเอ๊ะทำไมเดินช้าจังที่เดินช้าเลยเดินโคตรไวบอกว่าเดินเช้าท่านปุ๊บขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับโอเคมาให้จากการไอ้สามพี่น้องเมอร์คิวมัสนะครับต้องตีตัวกลางนะทุกคนนี่นี่เรียบร้อยสคริปต์ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่เมืองเข้าไปส่งเควสนะครับปุ๊บโอเคอัปเดตเควสให้ไปไหนต่อเนี่ยนึกว่าจะได้ EPชึบน่าจะให้ไปตีปูนะครับไอตัวปูน่ะจับปูดำขยำปูนาปึ๊บไปนะครับได้เลยเราไปอยู่ที่ทะเลทรายทานัสวิ่งเข้าไปในเหมืองตรงนี้นะครับเป็นเหมืองเหมืองแร่ทานัสนะครับเหมือนจะเจอคนแฮะคนคุมงานในเหมืองนี่เราไปทำอะไรวะมาช่วยหญิงสาวนะครับปุ๊บนี่แต่งเรื่องขึ้นเองเลยเป็นไงล่ะยังเหลืออีกคนนึงนะครับน่าจะต้องเดินมาทางนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าฉันมาช่วยแล้วเรียบร้อยไปอย่างเร็วถ้าเราอยู่นานเดี๋ยวอาจจะโดนมอนสเตอร์ตีได้นะครับปุ๊บแล้วก็วิ่งมาอ๋อนี่ไม่ใช่บอสปูนครับเป็นบอสอะไรวะเบลซีอะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้มันบั๊กอะไรวะเนี่ยจีซัสกังฟูวิ่งขึ้นมานี้นะครับสาวคนงานเหมืองจะเป็นใครอะไรนะอะไรถล่มว้าวเป็นวังบนนะครับตรงนี้วิ่งเข้ามาขวามือตรงนี้เลยเข้าไปในแสงประหลาดนะครับไปต่อปึ๊บมาแล้วไฟเยอะเบลเซตทำผู้หญิงเหรอนี่อุ้ยโดนเมเทโอสตอร์มนะครับเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยเมื่อกี้โหเกือบแตกเกือบแตกโดนเมเทโอเข้าไปเมเทโอเมเทโอเมเทโอเรียบร้อยคนง่าย
กลับไปที่เมืองนะครับทุกคนโอเคตอนนี้สมุดเราก็หมดแล้วไม่เป็นไรขึ้นไปครับทำการมาส่งเควสกับพี่โคลนปึ๊บพูดคุยนะครับได้หายเวทมนต์ใหม่ละโอ้เลเวลอัพกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมพักก่อนนะครับแวะดูไอ้นี่ก่อนมีใครขายอะไรหรือเปล่าหูหมาป่าตันไม่ได้สองรูโอเคไม่มีอะไรนะครับไปลุยไปกันต่อไปกันต่อเส้นทางอีกไอ้ช่วยเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับมาบอสต่อไปที่เราไปตีน่าจะเป็นตัวปูนะครับไอ้ปูตัวเนี้ยอย่าไอ้ปูที่มันอยู่เดินตามหลังผมอยู่นะครับชึบพูดคุยแล้วก็ลงไปโอเคเข้าไปนะครับ Let's go มาแล้วชึบลงเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังหน่อยนะครับต้องตีตัวพ่อมันตีลูกมันก่อนปึ๊บมาดินี่ลูกอยู่ข้างหลังนะเนี่ยรายเวททีละหมื่นนะครับนี่นี่มาดิมาดิมาดิวะเรียบร้อยครับผมสกิปไปแล้วก็กลับไปสตริก้านะครับเดินเข้ามาหาท่านประธานปึ๊บพูดคุยเริ่มมิชชั่นใหม่นะครับต่อไปเขาให้เราไปไหนต่อชึบเลี้ยวไส้นะครับตรงนี้เลี้ยวไปคนบอดอยู่ด้วยฮันแน่ต่อไปตรงนี้มีเควสนะครับแวะไปรับเควสก่อนให้จัดการกับกาลูแหมชื่อคุ้นๆยังเลยกาลูปึ๊บวิ่งมาตรงนี้นะครับทุกคนอัปเดตมิชชั่นเรียบร้อยต่อไปน่าจะไปตีบอสไฮนะครับอุ้ยโดนตีซะก่อนโหตีไม่ค่อยได้เนี่ยไปเลยจู้เซลาโทเป้วิ่งค่อนข้างไว
ปุ๊บมาเขาให้เรามาสู้กับบอสไฮนะครับตรงนี้บอสเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังไปตีบอสลูกกันตาแทนปึ๊บเราหลีกเลี่ยงที่จะสู้กับบอสไฮนะครับไอ้นี่เนี่ยมันจะเดินมาข้างหลังอย่างเดียวดูมันดูมันฮ่าแกเซ็ตแน่นั่นนั่นมันจะเดินไปแล้วเรียบร้อยโอเคโคตรง่ายชึบจากนั้นก็เดินกลับนะครับเดี๋ยวผมทำการ escape กลับมาปึ๊บนักประจนภัยทำลายอาวุธแปลกๆนั่นแล้วสินะฮ่าฮ่าใช่แล้วทำลายเรียบร้อยปึ๊บไปกันต่อครับทุกคนยังไม่สิ้นสุดเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเดินยาวๆเลยละกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลกันนิดนึงครั้งนี้นะไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเหมือนรอบๆมันจะบั๊กนิดนึงนะครับเปิดเส้นทางใหม่ตรงนี้ปึ๊บโหตรงนี้ก็บั๊กแฮะโหโหใจเย็นใจเย็นสู้กับตัวนี้อะไรวะเนี่ยมาเธอนะครับแม่นะมาสู้กับแม่ไอ้มาดิ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 ครับมาดิครับไหวว่าไหวเปล่าไม่เรียบร้อยจากนั้นเราก็เดินมาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับขึ้นมาบนนี้โอเคใครกันนะปึ๊บวิ่งมาตรงนี้นะครับมาสู้กับน้องหมากองเล็บไฟปึ๊บเรียบร้อยกดสกิปไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาให้เรากลับไปที่เมืองก่อนนะผม escape กลับเลยแล้วกันเกมไวครับเกมไวมาคุยกับท่านโคลนนะครับได้ต่างหูแห่งปัญญามาอันนี้เป็นแหวนรูนะแต่ว่าไม่ค่อยดีสำหรับสายเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้MATK นะครับก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันกำลังรีบอยู่ไปทางซ้ายมือนี่ก็ได้นะครับไปได้เหมือนกันมานะครับกลับมาที่เดิมแล้วก็เราสามารถแวะเติม HP ตรงนี้ได้นะครับกดคลิกไปเลยเขาก็จะฟื้น HP ให้เรานะต่อไปนะครับเดินมาข้างล่างนี้โอเคเสื้อหายบั๊กเรียงเหมือนเมื่อกี้จะหายบั๊กโอเควิ่งมานี้นะครับลงไปเลยปึ๊บต่อไปเรามาสู้กับตัวอะไรวะเนี่ยมาทาดูราเหรอมาทาดูราเฮ้ยไม่ใช่ดิ
ใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวซ้ายตรงนี้ปุ๊บจัดการเลยนะครับโอ้โหโอ้โหตีแรงจัดทุกคนตีแรงจัดไอ้ตัวนี้โอ้โหเคกะโหลกหรือว่าเราต้องจัดการลูกน้องก่อนวะน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับปุ๊บทำไมตีไม่ค่อยเข้าอ่ะเนี่ยมันธาตุอะไรเนี่ยต่อไปมันจะการกลับมาทารุราโอ้โหเคกะโหลกทีเดียวโอ้โหเอาแล้วเจอตัวตึงแล้วเจอตัวตึงแล้วเติมมาปุ๊บบัฟเลยนะครับมาดิครับน้องๆไม่ได้เสียวาอะไรอยู่แล้วเอาดีเอาดีอีซี่ก็ไม่ได้โหดครับไม่ได้โหดมันชื่ออะไรวะเมื่อกี้มันลืมดู ลืมดูวะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับกลับไปที่เมืองซาเทริก้าของเรากันปุ๊บเข้ามาในนี้นะครับมาคุยกับพี่โครนนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีอันนี้กันอยู่นะครับนาวาสายลมมันมีแจกอยู่นะกดวาร์ปมานะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ทุ่งซาซิมนะครับเพราะว่ามันจะเร็วกว่ามากนะครับถ้าเดินมาเนี่ยยิงคนไม่มีสมุดเร่งความเร็วแบบผมนะนี่มาตรงนี้ก่อนเพื่อว่าจะเข้าคัสซีนนะครับไปเข้ามาแล้วเดินต่อนะครับมาเรามาอยู่ที่ตัวต่อไปนะครับทำการสะท้อนไปเดินลงไปเลยตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมแล้วนะครับมังกรสามหัวมังกรสามหัวแห่งความมืดฟินสตันไม่รู้ว่าใช้ธาตุอะไรดีแต่ก็นี่ 4,000 นี่เท่าไหร่ฮะ 7,000 โอเคอันนี้ก็ได้ชิวๆครับผมปึ๊บเรียบร้อยโคตรง่ายข้าได้กลิ่นความมืดจากเจ้าชัตเตอร์ฟักเรียบร้อยเข้าคาสินนะครับพร้อมกับชุดบัคโอเคยินดีต้อนรับสู่อาร์เคนอีกครั้งลองเดินสำรวจดูด้วยตนเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดเสียงเพลงแล้วกันนะครับโย่โย่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 โอ้โหมันดุจังเลยวะมอนท์แถวนี้เอาเรื่องจัดเดี๋ยวขอเรียกขยับก่อนแล้วกันนะครับมันแถวนี้มันดุยิ่งกว่าหมา
เปิดเสียงเพลงแล้วกันนะครับมาปิดเราจะได้ enjoy กับโอเคจะได้ enjoy กับเสียงเพลงนะครับเสพบรรยากาศไม่ได้เสพตั้งแต่ไปไหนวะลืมไปนะครับไม่ได้เปิดตั้งแต่ที่แรกเพราะว่าคลิปนี้ผมบอกเลยว่ายาวๆครับทุกคนดูกันยาวๆปุ๊บก็จะอาจจะตัดบางช่วงออกนะครับแมดเป็นแมดมาตัวนี้เป็นตัวอะไรฮะเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้เป็นตัวบอสพิษนะครับไปก่อนเลย1ดอกมาเด้ 4,500 8,000 อ่ะไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงมาเลยมาเลยเลยเฮ้ยเข้มนะเข้มนะโคตรชิลแต่ว่าตัวนี้เริ่มจะตีนานแล้วนะครับไม่ค่อยจะชิลแล้วเริ่มจะตีนานแล้วนะครับตัวนี้ปกติเราไม่ตีบอสนานขนาดนี้ของมันเต็มแล้วฮะจึ๊บขายทิ้งก่อนชิ้นส่วนหยาดน้ำทิ้งไปวันนี้ก็ทิ้งไปนะครับโอเคเดินกันงับยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตอาร์ตัวแลนด์เฮ้ยอาร์ตัวเลนะครับสวัสดีทุกคนไม่พูดพันธ์ทำเพลงเดินมาโคตรไวเขาให้เราจัดการกับอันบูม30ตัวนะครับแล้วก็มาริคิต้า30ตัวแล้วก็ทารัน10ตัวนั่นเองนะครับโอ้โหอย่าเพิ่งตีดิคลิปนี้ไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเสียงเพลงถ้าติดก็คลิปหน้าไม่เปิดละเสียงมันดังไปหรือเปล่าวะเฮ้ยใจเย็นโหดูจริงๆเดี๋ยวผมลดนิดนึงนะครับโอ้เสียงเพลงก็ดังขนาดนี้อ่ะโอเคจัดการมาครับผมก็ใช้เวลาตรงนี้อยู่สักพักเลยแล้วกันนะฮะในการฟาร์มมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วอยู่นี้สักพักเลยทุกคนพูดซ้ำทำไมเนี่ยตีอย่างละ30ตัวเนี่ยWe'll be right back.
โอเคเหลือตัวทารันนะครับไม่ค่อยมีเกิดเลยฮะตรงนี้ Yo Stop เดี๋ยวผมไปตีนู้นแล้วกันนะครับนี่ผมมาตีบริเวณนี้แล้วกันตรงนี้เยอะบอกเลยปึ๊บตัวนี้ตีได้เหมือนกันนะครับทีหนึ่งชึบตัวสุดท้ายนะครับโอเคครบแล้วแล้วก็เขาจะขึ้นเควสให้เราตีบอสตัวตรงนี้เลยนะครับแมงมุมโบราณอย่างนั้นเหรอว่าละมาดิมาบัลลังก์กันตีไม่ค่อยเข้าไงใช้นี่เลยละกันนะครับต้องระวังลูกมันด้วยนะตีไม่ค่อยเข้าเลยฮะรอย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 เพนพรีรอยโอ้ตีไม่เข้าอ่ะครับตีไม่เข้าอ่ะขี้โมยแหละไปเวขี้โมซะละโอ้ลูกมันเดินขยับเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่ต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ตึงนะนี่ไม่ได้ตึงโอเคเรียบร้อยนะครับโคตรอีซี่วิ่งเลยจบเควสปุ๊บวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมันตีโอเคเดวราเปลี่ยนแมปเพลงชิวๆจริงๆอยู่กันที่แมปโกเลมนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นสถานที่นะครับที่ในความทรงจำของใครหลายๆคนทำไมมันตีเบาจังก็ยังไม่ถึงไหนนะครับก็มาต้องมาตีมอนสเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับว่าเป็นไรกันแล้วแหละโอเคได้อยู่ผมมาตีแรงเลยวะบอสอย่างงี้ลำบากอยู่นะครับจอมเวทเนี่ยโอ้โหโกเลมไอ้มันก็ตีแรงซะด้วยสิทีนี้ก็วุ่นวายเลยไม่เข้าอ่ะดิรายป้องกันไปนะครับโอเคตรงนี้เลยตี20ตัวเลยนะไม่ลดให้เลยโอเคครบแล้วนะครับครบแล้วเดินไปธนูอยู่ตีก่อนโอเคเดินเข้ามานะครับสวัสดีทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บขออนุญาตทิ้งก่อนนะครับไอยาพิษนี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะพิราดอตก็ด้วยทิ้งทิ้งทิ้งหน่วยปลาหมึกกินไปเลยวัคซีนพิษ
แรงเงินทิ้งไปเลยนะครับประมาณนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เมืองอุ้ยไม่ตกเมืองเออแบนนะครับโอเคคือเราเควสเลยแล้วกันนะครับไปตีโกเลมไหนไม่พบมอนสเตอร์เทียมแห่งซูเนียเลยมันอยู่นู่นไงเว้ยเดินมาผิดทางแล้วเงือบขึ้นมาพี่ใส่เลยแล้วกันโทเดิลเลยนะเจอพี่หน่อยไม่ใหญ่ปั๊มเข้าให้ไม่หัวโยกไปดิเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยต่อไปโกเลมเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะบัฟก่อนครับบัฟก่อนเอาตีไม่เข้าอ่ะดิเอาไปตีเข้าอ่ะไม่มาตีเข้าอ่ะเสียงเพลงมันดังไปหรือเปล่าถ้าดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาของยังไม่ฟูครับทึบพูดทำไมแฮของยังไม่ฟูลเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับจบเควสปุ๊บแล้วก็ไปกันต่อครับท่านผู้ชมมากันที่เออร์แบนนะครับมากันที่สภานะครับอันนี้สภาเดี๋ยวมากับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็เจอท่านใครวะช่างมันเถอะนะครับปุ๊บขึ้นมาตรงนี้นี่เดี๋ยวหัวคุยกับคนนี้นะครับร้านเหล้าดื่มอะไรสักหน่อยแล้วกันเอามาเต็มพิกัดเลยดื่มเสร็จนะครับก็มาร็อกเควสกันที่ลาลูลูต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่ลาบูบูนะลาเบอร์ลาเบอร์ลาบูลาเบอร์สคริปต์มาแล้วกันโอเคจากนั้นก็กลับไปที่สภาต่อนะครับถ้าผมพูดไม่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ พูดไปเรื่อยเรียบร้อยฮะอันนี้ได้ EXP มานิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เดินมาจุดนี้พระราชวังนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคุณเอาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นแวบๆอ๋อนี่ไงเลวีทำการพูดคุยนะครับออโต้คลิกได้สกิลอะไรเนี่ยโอเคต่อไปเราไปสู้กับตัวด้านในต่อนะครับปุ๊บอนูบิสนะทุกคนเป็นไงจะโหดหรือเปล่าจะตึงหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะตึงคือนั่งชิลครับนั่งชิลบอกเลยเฮ้ยไม่ชิลนะไม่ชิลนะตีแรงอยู่นะชิลจัดโอ้มีโหดวันนี้หรือเปล่ามีโหดวันนี้หรือเปล่าไปขึ้นสวรรค์เลยนะครับโอ้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยการที่มาถึงที่นี่ได้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วสินะไอ้ใช่แล้วเว้ยของแท้ตอนนี้เดินออกมานะครับมาร็อกเควสกับราชาเออร์เบโน่ปึ๊บอุ้ยเหมือนคนนี้จะเป็นจอมดาบสินะเฮ้ยจอมดาบจริงๆก็น่าเล่นนะครับเอาไงดีแต่ว่าผมก็อยากเล่นตัวนี้ให้สุดก่อนนะ
แบบไม่ต้องสุดขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าแบบเอาให้ไปแบบสุดๆก่อนอ่ะค่อยไปเล่นสายอื่นนะครับไม่อยากจะเล่นหลายๆตัวพร้อมกันนะเดี๋ยวมันไม่สุดสักตัวเอ้าเรามาผิดทางคุยเยอะไปหน่อย ขออภัยนะครับมาตรงนี้ศูนย์วิจัยเวทมนต์นะเข้ามาเลยปึ๊บมาคุยกับวาฟาวนะครับพูดคุยเขาให้เราลงไปด้านล่างหรือเปล่าตั้งแต่ในอดีตการเผ่าเอฟเป็นเผ่าแรกๆที่ค้นพบหยาดแห่งเทพธิดาในอิลูน่าสคิปอ่านนิดเดียวพอ โอเคเราลงมาโบราณสถานอินเดมบันนะครับตอนนี้ให้เราตีมอนสเตอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะปึ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเรียบร้อยโอเคจากนั้นก็ลงไปต่อนะครับตรงนี มาถึงห้องบอสแล้วครับตึ๊บมาสู้กับหนอนยักษ์กูซานอสนะครับมาดิโอ้ยโดนสตันทุกคนเอาวะตึงแล้ววะเพลงอย่างฮึกเหิมยื้อรายเวทไปนะครับมาดิเรียบร้อยกิ้งขี้ไปเลยนะครับโอเคจากนั้นก็เดินมานี้ต่อนะครับปุ๊บเดินเข้ามาแล้วก็ออกมาทางซ้ายตรงนี้นะครับลงไปตรงนี้แล้วซ้ายนี้นะครับลงไปไปสู้เลยนะครับจังหวะนี้อยู่ก็มาสู้เลยโอ้ไม่ให้พูดพร่ำทำเพลงตัวนี้น่าจะโหดอยู่นะมาดิพยายามกดยาไว้นะครับเผื่อว่ามันตบเราแล้วบุนแรงจนไม่สามารถที่จะป้องกันได้เผื่อว่ามันฮิวไม่ทันนะครับกดยาไว้ก่อนกองละ 500,000 นะยาเรียบร้อยชิลจัดโอเคนะครับก็น่าจะให้กลับไปเมืองเลยมั้งผมก็ลองกลับไปดูนะครับเฮ้ต้องเดินเข้าไปในนี้ก่อนน่าจะต้องเดินเข้าไปในนี้ก่อนนะปึ๊บศูนย์เวทมนต์ใช่จริงด้วยนะครับเราต้องมาคุยกับคนนี้ก่อน
ปึ๊บพูดคุยเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่เมืองนะฮะมาคุยเข้าไปในสภานะครับเดินออกไปก่อนเรียบร้อยอยู่ๆมาโผล่ที่ไอ้นี่ได้ไงวะราชวังได้ไงวะโอเคออกมานะครับ Let's go ต่อไปเขาให้เราไปไหนอ๋อน่าจะมาตีไอ้นี่นะครับชื่ออะไรวะตัวกุ้งอ่ะเดี๋ยวก็รู้ขออนุญาตวิ่งก่อนบอกเลยว่าวิ่งมาไวมากปึ๊บเข้าห้องบอสเลยยืนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวตายนะครับโอเคเข้ามา reflection นิดนึงลายไปนะครับเป็นพลาชูด้านะตัวนี้ 8,400ปึ๊บดูเดือดอยู่นะปึ๊บเรียบร้อยครับผม easy จากนั้นก็กลับไปที่เมืองนะครับไปที่พระราชวังคุยกับราชาเออร์เบโน่นะครับได้เครื่องยางอะไรทุยได้เครื่องโอ้ยลิ้นพันได้เครื่องรางอะไรมาไม่รู้นะครับไปสวรรค์กันก่อนเฮ้ยเกิดเรื่องขึ้นน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะทุกคนต้องรีบไปช่วยก่อนมาที่กันห้องบอสนะครับไอตัวนี้มาทาโดราหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าใส่เลยละกันไม่ต้องถามนะครับอันทาโดรานะครับตัวนี้ตัวที่แล้วมันมาทาโดรา
มาครับพี่ใส่เลยแล้วกันโหตึงนะตึงจัดเลยตัวนี้เอาเรื่องจัดโหตึงตึงตึงมาดิเรียบร้อยโอเคจัดการเรียบร้อยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่าเรือฮาเฟนท่านผู้โดยสารที่ต้องการที่จะออกเดินทางนะครับไม่ได้เดินทางไปทางนู้นใช่ไหมคุณกัปตันขอพูดคุยด้วยหน่อยเขาให้เราจัดการกับปอนโป20ตัวนะครับแล้วก็สแควร์โร10ตัวอ้าวล่ะแม้เดินทางมาตั้งไกลเนี่ยผมขออนุญาตนั่งพักกินลมชมวิวนี้สักครู่แล้วกันนะครับทุกคนไปโอเคกลับมาได้เวลาเดินทางกันแล้วฮะทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องจัดการเจ้าตัวนี้นะครับสแควร์โร10ตัวก่อนแล้วก็จัดการเจ้าปอนโปนะครับตัวนี้เป็นจำนวน20ตัวนะไอตัวจะเรียกมันว่าอะไรดีแมงกะพรุนลอยได้เหรอก็ประมาณนั้นนะครับจึ๊บจัดการให้ครบเลยชิวจัดนะครับแล้วโอเคตัวนี้ครบแล้วนะครับเหลือฉลามสแควร์โรโอเคครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพลินไปหน่อยจากนั้นก็เดินมาส่งเควสตรงนี้นะครับทุกคนแหมพอเดินช้าแล้วก็ดูชิลดูเดินช้าและชิลดีเหมือนกันนะครับมาส่งเควสที่ลุงหนวดเขาจะให้เราไปหาน็อตที่งอแล้ว10ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมเดินขออนุญาตเดินไปหาก่อนแล้วกันเดินให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ย One hour laterเราต้องจัดการตัวคริกาตัวนี้นะครับคริกาเพื่อหาน็อตที่งอแล้วนะครับอันแรกได้เลยหรือเปล่ายังไม่ได้นะปุ๊บโอ้ดับยากดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครมีเอ็มนะครับก็สามารถมาซื้อได้เกาะได้เหมือนกันซื้อนี้ก็ได้
โหยเจ็บอยู่นะโดนเข้าไปเมื่อกี้เจ็บอยู่นะแน่ความขี้เกียจแก้ปัญหาได้ด้วยเงินนะครับแต่โดนเข้าไปเมื่อกี้ได้โอ้โหเข้าเนื้ออยู่กลับมาที่ท่าเรือนะครับทุกคนทำการส่งเควสนะครับโอ้ยหยุดนะนี่ส่งเควสนะครับป๊อก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 แก๊กแก๊กตุ๊บ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 เตรียมตัวออกเดินทางได้ไปฮะเอาเดินทางกันทุกคนบึ้งบึ้งยินดีรับเข้าสู่หาดกานาจิสถานที่ที่แปลกตาทุกท่านอาจจะสังเกตได้ว่ามีปลาหมึกตาเดียวอยู่ทางด้านขวามือและรอบๆตัวคุณเสียงเพลงมันได้จริงๆเลยเสียงโคตรอีปิกเฮ้ยนั่นมันกูเซซุกัยโอเควะได้ไงทำปูทอดเลยเรียบร้อยช่วยคุณซูซูไกกะได้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเซฟไว้ที่เมืองก่อนปุ๊บโอเคปุ๊บไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเดินเควสนะครับไปตีกับตัวอะไรวะตรงนี้ไม่จำชื่อไม่ได้ฮะทุกคนขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปถึงก็รู้เองโหตรงนี้สถานที่แบบรายละเอียดแบบสวยงามนะใช้ได้อยู่ตรงนี้ชิลเลยนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินสโลมาถึงห้องบอสแล้วนะครับดูว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าตัวที่ผมคิดว่าไม่น่าไหวก็คือไอตัวบอสรูปปั้นนะครับรูปปั้นยูซิรุสไม่น่าจะไหวไอตัวนั้นคือถ้าผมไม่ไหวนะครับผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บเวลก่อนแล้วก็มาเดินเควสกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนตัวนี้เป็นโชโจนะครับจะตึงหรือเปล่าขอตึงเถอะตึงอยู่นะได้อยู่ตึงอยู่ตึงอยู่ดูเลือดเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่กดยาด้วยนะครับไอตัวนี้มันได้อยู่นะฮะเรียบร้อยโอเคนะครับจากนั้นผมจะทำการกลับไปที่เมืองนะมีวาร์ปนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซื้อวาร์ปหรือว่าเข้าไปกดวาร์ปนะแล้วก็เราเดินออกมาทางนี้นะครับจากนั้นก็เดินไปทางนู้นเหมือนเดิม เดินหลายรอบเพิ่มเข้าไปนะครับถอยหลัง19 29 39เข้าคาสินนะครับสคิปเลยเข้ามาในเมืองมินาอุระแล้วนะครับก็จะเข้าคาสิน
ท่านมาจากต่างแดนใช่ไหมใช่จริงๆด้วยใช่แล้วฉันมาจากต่างแดนตั้งผู้แหลกหัวเนี่ยผมว่าเสียงเพลงมันค่อนข้างดังนะขอคารวะท่านซุยเกสึเจ้าคือผู้ที่มาจากต่างแดนที่ช่วยซุยซินพูดถึงสินะไม่มีคำถามไปละมันอัพเลือดไปก่อนนะครับเราต้องใช้เลือดแน่นอนต่อไปเราไปตีคังกาคุนะครับทุกคนมาถึงห้องบอสแล้วนะครับตัวนี้กังคาคุบอสของมินาวรักก็มีไม่เยอะอะไรนะครับ5-6ตัวได้สิประมาณนั้นบัฟเลยกังคาคุเยอะเลยอะเลยท่านถาดสายฟ้านะครับไม่ได้ตึงมือแน่นอนมาดิCome on, baby. โอ้โหโดนสตันมาดิสบายสบายนะครับโคตรชิลกลับกันไปที่มินาวรักกันนะฮะการมาส่งเควสได้มีดพกซามูไรมานะครับโอเคพูดคุยโอเคไปต่อไปน่าจะไปตีกลาง A นะครับทุกคนปึ๊บมาต่อไปกลาง A ต่อไปน่าจะเป็นกลาง A นะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปเลยดีกว่าปึ๊บฮึมข้าไม่คุ้นหน้าเจ้าเลยมาทำอะไรที่นี่ข้าเหรอข้าเป็นแค่มอสไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเท่านั้นเองเดินเข้าไปขวามือนี้นะครับสคริปต์ตึ๊ดโอ้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะดับกำบังหน้าผากยักษ์นะครับโอ้โห สองคนเนี่ยโอเคผมพร้อมที่จะสู้กับกลาง A แล้วนะครับคือไม่ต้องอะไรเยอะนะบัฟแค่นี้พอเราเข้าตรงนี้ไปนี่คือเขาบังคับให้เราสู้เลยนะครับมาเฮ้ยซื้อแกซื้อนี่นะเฮ้ยท่านมิโอพี่คนใส่เลยแล้วกันนะครับ
มาวะละมาดีครับกังเอน้องนอนกังเอน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับธาตุอะไรก็ช่างแช่อุ้ยตีแรงยาไม่รู้เฮ้ยเอาเรื่องกัดเอาเรื่องกัดเอาเรื่องกัดนะครับตึงอยู่นะตัวนี้ตึงอยู่นะได้ไปนะครับได้ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิมาดิครับโอ้โดนสลบมาดิเล่นเด้งรัวๆครับเล่นเด้งรัวเฮ้ยโอ้โหแตกเดี๋ยวรอสัตว์เลี้ยงชุบแป๊บนึงนะครับปึ๊บจังหวะกลางเอเดินตรงนี้โอ้โหโอเคเปลี่ยนท่านเปลี่ยนท่านเกือบไปแล้วแหมเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไม่ทันนี่รออีกทีนึงนะครับมาเข้าใส่เลยแล้วกันโหกังเอตีแรงจัดโอ้โหตีโคตรแรง 7,000 กว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ไหววะยูซิรุสโดนอะไรไม่รู้นะครับอ้าวไม่ไหววะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวผมแข็งแกร่งแล้วก็เดี๋ยวผมแข็งแกร่งเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาเดินเควสแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าส่วนตอนที่ช่วงวิดีโอหายไปนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีลืมอัดนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับ